สวัสดีครับเมื่อวันที่6สิงหาคมปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยทาง Oboda and J-Crew ประเทศไทยนะครับได้ทำการเปิดตัวรถไฟฟ้าถึง2รุ่นเลยนะครับก็คือ Oboda C5 EV นะครับแล้วก็ตัว J-Crew 6 EV เนื้อหาสเปคจะเป็นอย่างไรราคาเป็นเท่าไหร่ไปชมสรุปข้อมูลกันเลยครับมาเริ่มต้นกับรุ่นแรกกันเลยนะครับก็คือตัว Omoda C5 นะครับเป็นรถครอสโอเวอร์ไฟฟ้าล้วน 100% มี2รุ่นย่อยดังนี้ครับรุ่น Long Range Plus นะครับราคา 899,000 บาทแล้วก็รุ่น Long Range Ultimate นะครับราคา 949,000 บาทโดยทั้ง2รุ่นย่อยมีสเปคแล้วก็พละกำลังเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันเรื่องของสเปคอำนวยความสะดวกแล้วก็สีต่อรถที่รุ่น Ultimate มีมากกว่าครับไฮไลท์สเปคของ Omoda C5 มีอย่างดีครับมิติตัวถังกว้าง 1,830 มิลลิเมตรยาว 4,424 มิลลิเมตรแล้วก็สูง 1,588 มิลลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,630 มิลลิเมตรต่ำสุดจากพื้น165มิลลิเมตรขนาดล้อและยางนะครับ215/55R18 มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวพละกำลัง150กิโลวัตต์204แรงม้าแรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรอัตราเร่งนะครับจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง 7.2 วินาทีเท่านั้นทำความเร็วสูงสุดนะครับได้ที่172กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ61กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสามารถวิ่งไกลต่อชาร์จได้430กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแบบมาตรฐาน WLTP รองรับชาร์จ AC นะครับสูงสุดที่ 9.9 กิโลวัตต์แล้วก็ชาร์จ DC สูงสุดที่80กิโลวัตต์สำหรับจุดแตกต่างนะครับที่รุ่น Long Range Ultimate มีแต่ว่ารุ่น Long Range Plus ไม่มีนะครับมีดังนี้ก็คือสายไฟ V2L ครับกล้องแสดงภาพรอบทิศทางแบบ540องศาหลังคาซันรูฟราวหลังคาการตกแต่งบริเวณขอบประตูด้านนอกด้วยสีดำเงาไฟเลี้ยวด้านท้ายแบบวิ่ง sequential ครับกระจกหน้าต่างคู่หน้าแบบลดเสียงรบกวนภายนอกกระจกแบบ privacy guard แล้วก็เครื่องเสียง Sony พร้อมลำโพง8ตำแหน่งสำหรับสีตัวรถนะครับ Omoda C5 รุ่น Long Range Plus นะครับจะมาพร้อมสีลูน่าไวท์ Space Black Mercury Gray พร้อมสีภายในสีเดียวก็คือสี Black ครับส่วนรุ่น Ultimate เนี่ยจะมาพร้อมสีลูน่าไวท์หลังคาดำ Space Black หลังคาดำ Mercury Gray Volcanic Red หลังคาดำ Mint Green หลังคาดำแล้วก็มีสีภายในแบล็กนะครับส่วนอีกโทนสีก็คือสีลูน่าไวท์หลังคาดำพร้อมสีภายใน Blue and White Omoda C5 นะครับมีโปรโมชั่นสุดพิเศษถ้าสั่งจองรถแล้วก็รับรถภายในวันที่31ตุลาคมปี67นี้นะเฉพาะ 1,000 คันแรกเนี่ยก็จะได้รับโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการรับประกันครอบคลุม8ปีหรือระยะทาง 200,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งการรับประกันคุณภาพรถใหม่ครับการรับประกันระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนการรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูงบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีตลอด24ชั่วโมงไม่จำกัดจำนวนครั้งฟรีประกันภัยชั้น1เวลา1ปีฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง 1.68% ของสมนาคุณต่างๆเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีสินค้าไลฟ์สไตล์ให้เลือกได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างตัว Apple Watch SE GPS 44 มม. แล้วก็ตัว Harman Kardon Aura Studio 4หรือบัตรชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 10,000 บาทและในงานเดียวกันนะครับ Omoda and J-Crew ประเทศไทยก็ยังเผยโฉมรถ Off-Road Premium พลังงานไฟฟ้า 100% ก็คือตัว J-Crew 6 EV มี2รุ่นให้เลือกก็คือรุ่นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อครับโดย J-Crew 6 EV ตัวนี้เป็นรุ่นพวงมาลัยขวาตัวแรกของโลกนะครับที่มีการเปิดตัวในประเทศไทยสำหรับราคาจำหน่ายในไทยนะครับ J-Crew 6 EV รุ่น Long Range ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นราคาคาดการณ์อยู่นะอยู่ที่ 1,999,000 บาทส่วนรุ่น Long Range ขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาคาดการณ์อยู่ที่ 1,249,000 บาทสำหรับไฮไลท์สเปคของ J-Crew 6 EV รุ่น Long Range ขับเคลื่อน2ล้อมีอย่างนี้ครับมิติตัวถังตัวรถกว้าง 1,910 มม.ยาว 4,406 มม.แล้วก็มีความสูงอยู่ที่ 1,715 มม.ระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่ 2,715 มม.ต่ำสุดจากพื้น195มม.ตัวรถเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลังครับมอเตอร์เดี่ยวกำลังสุดที่184แรงม้าทำแรงบิดสูงสุดที่220นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 10.5 วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถนะครับมาพร้อมความจุแบตเตอรี่ 65.69 กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ระยะทางสูงสุดที่371กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จ AC ครับอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์ชาร์จ DC ที่80กิโลวัตต์มาพร้อมเครื่องเสียงไพโอเนียร์ลำโพง8ตำแหน่งแล้วก็ตัวล้อขนาด18นิ้วต่อมาครับก็เป็นสเปคของตัว J-Crew 6 EV รุ่น Long Range ขับเคลื่อน4ล้อครับตัวมิติตัวถังระยะฐานล้ออะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับตัวขับ2ล้อเลยนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือระบบขับเคลื่อนที่เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อเป็นมอเตอร์คู่กำลังสูงสุดที่279แรงม้าทำแรงบิดสูงสุดที่385นิวตันเมตรครับ
ทำอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 6.5 วินาทีเท่านั้นทำความเร็วสูงสุดได้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงความจุแบตเตอรี่ 69.77 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับวิ่งได้ระยะทางสูงสุดที่364กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมาตรฐาน WLTP ตัวรถนะครับรองรับชาร์จ AC ที่ 6.6 กิโลวัตต์แล้วก็ชาร์จ DC ที่80กิโลวัตต์จุดที่แตกต่างอย่างนะครับก็คือตัวเครื่องเสียงครับมาพร้อมเครื่องเสียง Infinity ลำโพง12ตำแหน่งแล้วก็ตัวล้อขนาด19นิ้วจุดแตกต่างของตัว JQ6 EV ในรุ่นที่ขับ4มีแต่ว่าขับ2ไม่มีนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของโหมดการขับขี่ที่มีโหมดการขี่ให้เลือกถึง3แบบก็คือตัว Snow Mud แล้วก็ Sand แล้วก็ตัวรถนะครับมีฟังก์ชันนวดเพื่อการผ่อนคลายสำหรับผู้โดยสารคู่หน้าแล้วมีที่รองน่องสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าด้วยสำหรับสีรถเนี่ยของ JQ6 EV 2รุ่นย่อยก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับโดยตัวรุ่นขับ2ล้อนะครับจะมาพร้อมสีไนท์แบล็ค Arctic White Koi Grey แล้วก็ Luna Silver มีสีภายในก็คือสีเดียวก็คือสีแบล็คครับส่วนรุ่นขับ4นะครับมีสีไนท์แบล็ค Arctic White Koi Grey ภายในสีแบล็คครับแล้วก็จะมีสีไนท์แบล็ก Luna Silver Forest Green ภายในสีกรีนแล้วก็แบล็คครับสำหรับผู้สนใจนะครับสามารถสั่งจองตัว JQ6 EV ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับ 1,000 คันแรกที่จองสิทธิ์ไปแล้วก็รับรถก่อนวันที่30พฤศจิกายนปี67จะได้รับนาฬิกา Garmin รุ่นพิเศษนะครับที่ผลิตเฉพาะลูกค้าคนไทยกลุ่มแรกเท่านั้นผู้สนใจนะครับสามารถสั่งจองรถ Omoda C5 นะครับแล้วก็ตัว JQ6 EV ได้แล้วนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโดยมีมากถึง25แห่งครอบคลุมทั่วประเทศไทยครับหรือถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถพบกับตัวจริงของ Omoda C5 EV แล้วก็ตัว JQ6 EV ได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น G โซน B ในวันที่22ถึง28สิงหาคม67นี้ครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต็นท์ iMod ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ